สวัสดีครับผมท่านทามิยะออโต้ช็อปนะครับสำหรับวันนี้ครับก็จะมานะครับให้กำลังใจเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับสลับมือใหม่นะครับก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าการขับรถนะครับมันก็เป็นเหมือนนะครับกำแพงนะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เราต้องฝ่าไปนะครับถ้าเราฝ่าไปได้นะครับเราก็จะนำความสามารถนี้นะครับไปต่อยอดนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับเวลาเพื่อนๆขับรถนะครับนำสกิลนะครับนำทักษะในการขับรถไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นได้นะครับนะครับอาจจะเป็นขับรถนะครับเพื่อไปขนของต่อขับรถเพื่อไปนำของไปขายนะครับขับรถเพื่อใช้เป็นอาชีพประกอบอาชีพนะครับอย่างเช่นพวกแท็กซี่หรือบริการต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งขับรถขนของนะครับทำโลจิสติกอะไรต่างๆนะครับเพื่ออัพเงินเดือนอัพสกิลนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสู้ต่อไปนะครับการขับรถนะครับผมรู้ว่ามันยากนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับฝืนนะครับคือครั้งแรกนะครับมันอาจจะต้องฝืนความรู้สึกเพราะว่าเราไม่เคยชินนะครับการฝืนนะครับก็คือการทำสิ่งที่เราไม่เคยชินนะครับไม่ได้แปลว่ายากนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราขับรถนะครับเราทำสิ่งที่เราไม่เคยชินนะครับเราทำสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะครับแล้วทีนี้นะครับเวลาเราทำเนี่ยเมื่อเราไม่คุ้นเคยมันก็จะดูว่ายากนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะครับไม่เคยปฏิบัตินะครับมันก็จะทำให้เรานะครับได้ฝึกฝนนะครับทั้งทางจิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับร่างกายคืออะไรนะครับร่างกายก็คือเราให้เรานะครับฝึกควบคุมมือนะครับฝึกควบคุมเท้านะครับฝึกควบคุมลูกตานะครับแล้วก็ฝึกควบคุมนะครับคอนโทรลร่างกายนะครับให้ประสานงานร่วมกันนะครับเวลาทำงานนะแล้วจิตใจล่ะพี่ตั้มนะครับมันฝึกยังไงนะครับจิตใจนะครับเป็นการฝึกให้เรานะครับมีความมั่นคงมีความแน่วแน่นะครับมีความที่จะสู้ต่อไปนะครับไม่ย่อท้อนะนะครับคนที่จะชนะได้ก็คือคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับนะครับเมื่อไหร่ที่เรายอมแพ้เราปล่อยวางเราไม่สู้ต่อนั่นก็คือเราแพ้นะครับตราบใดที่เรายังไม่ท้อนะครับเรายังสู้ต่อนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ชนะเราก็จะมีสิทธิ์ขับรถเป็นนะครับเมื่อเราขับรถเป็นปุ๊บสกิลที่เราได้นะครับทักษะที่เราได้นะครับเราก็จะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับเพื่อนๆนะครับในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับในการเรียนรู้สิ่งที่กำลังจะเข้ามานะครับแม้ว่ามันจะไม่คุ้นชินกับเพื่อนๆนะครับมันความรู้สึกที่เราต้องฝืนนะครับมันจะอาจจะดูยากดูลำบากนะครับแต่ว่านะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับได้รับรู้นะครับว่าผมนะครับพี่ตั้มธรรมยะนะครับเต็มใจยินดีช่วยทุกคนนะครับทุกคอมเมนต์ถ้ามีอะไรตอบเข้ามาผมก็ยินดีตอบนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยเป็นการเร่งด่วนก็หลังไมค์เข้ามานะครับก็ผมก็ยินดีตอบให้นะครับก็มีการแซงนะครับมีการดูรถนะครับมีจังหวะการยูเทิร์นรถมีจังหวะการแย่นะครับการเข้าทางหลักนะครับนะครับมีหมดเลยนะครับก็วันนี้นะครับไม่ได้มีแท็กติกไม่ได้มีอะไรมาให้ไม่ได้มาฝากนะครับเพราะว่าเลิกเรียนก็เลิกสอนมาก็เด็กแล้วนะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ขอพูดเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆดีกว่านะครับให้เพื่อนๆสู้ต่อไปนะครับบางอย่างดูเหมือนยากบางอย่างดูเหมือนว่าทำไม่ได้หรอกนะครับบางอย่างคิดว่าไปไม่ได้แล้วฝึกไม่ได้แล้วนะครับจริงๆมันเป็นแค่เราไม่คุ้นเคยนะครับความไม่คุ้นเคยไม่ได้แปลว่ายากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะครับในการสู้ต่อไปนะครับฝึกฝนนะครับมันต้องฝืนนะมันต้องฝืนนะครับพอเราฝืนไปจากความฝืนก็จะกลายเป็นความชินจากความชินก็จะกลายเป็นชำนาญจากความชำนาญแล้วก็เอาความชำนาญนี้ไปต่อยอดหาเงินหาทองนะครับเอาไปต่อยอดทำธุรกิจนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่ฝึกเรียนใหม่ๆนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆงงนะครับอะไรยังไงนะครับดูคลิปของผมนะไปดูคลิปทุกคลิปเลยนะครับทุกคลิปผมบอกเลยว่าทุกคลิปนะครับมีเทคนิคสอนอยู่ในนั้นมีเทคนิคแทรกอยู่ในนั้นมีเทคนิคต่างๆที่ผมแอบแทรกไว้นะครับเพื่อนๆดูไล่ดูไปนะครับผมจะมีพูดแทรกขึ้นมาตลอดนะครับมียัดเข้ามาตลอดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่รู้แล้วนะครับก็อาจจะไปฟื้นฟูเรียกความจำเก่าๆขึ้นมานะครับให้จำได้นะครับบางทีคนเราเรียนครั้ง2ครั้งนะครับบางทีมันอาจจะจำไม่ได้นะครับมันต้องเรียนหลายๆครั้งนะครับดูหลายๆครั้งนะครับดูแล้วก็นำจำไปปฏิบัตินะครับเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับกลับมาดูอีกที่นึงนะครับมันก็จะซึมเข้าไปในร่างกายของเรานะครับซึมไปในสมองของเรานะครับซึมไปทุกส่วนของกล้ามเนื้อของเรานะครับ
เราก็จะเป็นโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสู้ๆครับผมนะครับมีปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับไปแล้วนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็มาให้กำลังใจกับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ